สวัสดีครับสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วแสดงตัวด้วยนะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดปุ่มแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้มาเจอกันในโอกาสพิเศษเพราะว่าพอดีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาติดธุระนะฮะเอ๊ะวันเสาร์ที่ผ่านมาผมไปไลฟ์ที่ขับกิ๊กมาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะวันนี้พอดีมีเรื่องราวอยากจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มีข่าวด่วนมาแจ้งให้สาวๆทราบนะฮะเลยมาวันพุธจริงๆแล้วปกติผมจะไม่ได้มาวันนี้นะฮะเปลี่ยนวันบ้างจะได้ตกใจเล่นมาเซอร์ไพรส์นะฮะหัวข้อวันนี้ก็ดีๆนะครับเป็นประโยชน์กับคู่รักทุกคู่โดยเฉพาะคู่แต่งงานหรือคู่ที่เป็นแฟนกันมานานๆนะครับเดี๋ยวได้เคล็ดลับ5ข้อนี้ไปชีวิตรักชีวิตบนเตียงของคุณเนี่ยมันจะคึกคักขึ้นมันจะสดชื่นขึ้นนะครับเป็นกฎกติกาที่ผมอยากให้คู่รักเนี่ยตั้งขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งเนี้ยต้องทำเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำใน1เดือนเราควรทำอะไรบ้างเพื่อให้ความรักของเรามันไม่จืดชืดเพื่อให้เรื่องบนเตียงเราเล่าร้อนอยู่เสมอนะครับอย่างที่ผมสอนอยู่บ่อยๆว่าคู่รักคู่ไหนก็ตามถ้าร้างราเรื่องบนเตียงหรือไม่ขยันทำการบ้านวันหนึ่งเซ็กคุณจะเสื่อมเซ็กเขาจะเสื่อมวันหนึ่งคุณกับเขาจะหมดอารมณ์ทางเพศต่อกันวันหนึ่งคุณกับเขาจะหมดแพชชั่นนะครับรู้จักคำว่าแพชชั่นไหมแพชชั่นคือแรงปรารถนาคือไฟเสน่หานะครับคือความที่เราต้องการนะฮะอยากได้อยากเอาอยากมีกันและกันเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าแพชชั่นคือความปรารถนาถ้าเราใช้กับเรื่องเซ็กมันก็คือความปรารถนาในเรื่องเพศนะฮะดังนั้นนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในคู่รักในชีวิตรักของทุกคู่ของทุกคนของมนุษย์ไม่ว่าเป็นชาติใดก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับคือเซ็กนะฮะวันก่อนผมไลฟ์กับโค้ชกิ๊กนะฮะก็อธิบายไปในระดับนึงแล้วว่าเฮ้ยเซ็กมันสำคัญกับชีวิตคู่นะเซ็กมันสำคัญกับความรักนะถ้าเรารักกันแต่เราไม่มีเซ็กกันวันนึงปัญหาที่จะตามมามันคือการนอกใจมันคือการเบื่อหน่ายมันคือการที่ทะเลาะกันบางคนไม่รู้หรอกทำไมช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อยลืมนึกย้อนไปอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยได้เอากันนั่นเองช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำการบ้านไม่ค่อยได้โปะชิงโปะชิงโปะชิงโปะนะฮะมันก็เลยหงุดหงิดผู้หญิงพอไม่มีเพศสัมพันธ์นานๆหงุดหงิดผู้ชายพอไม่ได้ปล่อยของพอไม่ได้แบบว่ามีเซ็กหงุดหงิดง่ายนะครับเมียถามอะไรหน่อยก็ฉุนและอารมณ์ขึ้นผู้หญิงก็อารมณ์ขึ้นโดยที่บางทีลืมไปว่าเฮ้ยอยู่กันมานานเนี่ยเราทำการบ้านกันอาทิตย์ละกี่ครั้งหรือเดือนนึงกี่ครั้งมันน้อยเกินไปหรือเปล่านะฮะทุกครั้งที่เราหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ดั่งใจหงุดหงิดเพราะมันไม่ได้ถูกอบกอดหงุดหงิดเพราะเราไม่ได้รับความรักจากอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะผมว่าผู้หญิงเป็นเยอะเลยหงุดหงิดขี้บ่นอารมณ์ขึ้นลงโมโหง่ายวีดไว้อารวาสเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าผัวไม่รักลึกๆในใจเกิดความรู้สึกว่าผัวไม่รักผัวไม่ได้ดั่งใจผัวไม่มากอดผัวไม่มาหอมผัวไม่ทำการบ้านนะฮะแต่ไม่รู้ใจตัวเองไงว่าจริงๆแล้วความต้องการของตัวเองเนี่ยคือต้องการมีเพศสัมพันธ์แต่หงุดหงิดโดยไม่รู้สาเหตุลองคิดดูนะลองนึกดูเนี่ยผมพูดมาอย่างเงี้ยสาวๆลองคิดดูว่าคุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเป็นหนึ่งในคนที่หงุดหงิดบ่อยใส่ผัวใส่สามีใส่แฟนโดยที่ไม่รู้สาเหตุหรือเปล่าคิดไปคิดมานะแล้วถ้าคุณเจอข้อนี้ในใจนะผมจะบอกเลยว่าคุณคือเป้าหมายที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะฮะนั่นก็คือคุณอารมณ์เสียไม่มีความสุขขาดความมั่นใจในชีวิตคู่ขาดเพศสัมพันธ์นะฮะหลายๆคู่จะมีปัญหานี้คบกันมานานๆไม่ว่าจะเป็นแฟนกันเป็นผัวเมียกันหรือเป็นคู่รักกันเนี่ยถ้าขาดเพศสัมพันธ์นานๆเนี่ยมันจะบาดหมางกันบ่อยนะครับเมื่อก่อนผมเคยได้ยินตอนเด็กๆพวกผู้ใหญ่เขาชอบพูดกันบอกว่าผัวเมียยิ่งตีกันยิ่งทะเลาะกันยิ่งลูกดกอ่ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากคู่รักที่แบบเวลาเถียงกันทะเลาะกันปุ๊บผู้ชายใช้วิธีการปั้มเพื่อจะให้ผู้หญิงสงบลงพอปั้มกันมีเพศสัมพันธ์กันนอนคุยกันทีนี้อารมณ์ดีแล้วปรับความเข้าใจพี่เมื่อกี้น้องขอโทษนะน้องด่าพี่แรงไปนะโอ้ยน้องพี่ก็ผิดเองแหละพี่กลับบ้านช้าแล้วพี่ไม่ยอมบอกน้องต่อไปเนาะพี่หนูจะไม่พูดกับพี่แบบนี้อีกแล้วหนูจะไม่ด่าพี่แล้วโอ้พี่ก็จะไม่กลับบ้านช้าเหมือนกันต่อไปพี่จะกลับบ้านเร็วๆน้องจะได้ไม่โกรธเห็นไหมคนเราพอมีเซ็กซ์เสร็จอารมณ์ดีสบายใจนอนคุยกันอยากจะขอโทษก็ขอโทษได้อยากจะอ้อนวอนอะไรก็อ้อนได้อยากจะขออะไรก็ขอได้นะฮะดังนั้นเพศสัมพันธ์หรือเซ็กซ์เนี่ยมันจึงมีประโยชน์ในหลายๆอย่างนะครับใช้ในการเคลียร์ได้สมมติเราคุยกับแฟนเถียงกับแฟนในเรื่องต่างๆแล้วมันไม่เคลียร์สักทีจนเหมือนจะทะเลาะกันอยู่แล้วเนี่ยลองมีเซ็กซ์กันดู
แล้วพอหลังจากมีเซ็กมีความสุขทั้งคู่แล้วก็ลองพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในอารมณ์ที่กำลังผ่อนคลายหลังจากมีความสุขบางทีเรื่องที่ยากๆมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วทำให้คุณสองคนเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้คือการที่เราใช้เซ็กให้มีประโยชน์ต่อชีวิตคู่นะครับหรือบางทีคุณอยากขอเงินเขาอยากขอของเขาคุณก็จัดกับเขาไปเลยชุดใหญ่เขาอยากทำอะไรทำเขาอยากลีลาท่าไหนอะไรลองทำดูนะฮะเสร็จพอเสร็จปุ๊บพอเขาฟินปุ๊บเขากำลังนอนมีความสุขก็ไปนอนไต่หน้าอกเขาตัวเองขออันนั้นหน่อยสิอยากได้จังเลยแต่เงินไม่พอตัวเองเอาเงินมาเติมให้หน่อยสิเขาจะได้ไปซื้อได้เนี่ยซื้อมานะมีประโยชน์กับที่บ้านเรานะเขาจะได้เอาไว้ทำนู่นให้ตัวเองเอาไว้ทำนี่ให้ตัวเองนะฮะมันเป็นลีลาการอ้อนนะครับเพื่อที่จะได้มาซึ่งชัยชนะได้มาในสิ่งที่เราต้องการหรือเราอยากได้นะฮะเรื่องนี้ผมจะมีสอนอยู่อย่างละเอียดเลยนะครับในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า On Advance นะครับคอร์สนี้ผมจะสอนให้ผู้หญิงอยู่เหนือผู้ชายแต่ไม่ใช่เหนือด้วยพละกำลังหรือไม่ได้เหนือด้วยอำนาจหรือการใช้อารมณ์นะฮะผมจะสอนให้ผู้หญิงฉลาดและอยู่เหนือผู้ชายด้วยความอ่อนโยนนะฮะอาวุธของผู้หญิงเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยในการเกิดมาเป็นหญิงเนี่ยคือผู้หญิงมีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลมีการพลิกผันได้เหมือนสายน้ำนะฮะผู้ชายเนี่ยเหมือนดินเหมือนหินโยนไปตรงไหนใส่ไปตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเป็นรูปทรงนั้นแต่ผู้หญิงเนี่ยเหมือนน้ำคุณใส่น้ำไปในแจกันมันก็กลายเป็นรูปแจกันคุณใส่น้ำไปในแก้วมันก็กลายเป็นรูปแก้วคุณใส่น้ำไปในท่อน้ำมันก็ลื่นไหลไปเป็นรูปท่อนะฮะดังนั้นผู้หญิงจะมีความฟิกซิเบิลตรงนี้จะมีความอ่อนโยนตรงนี้ที่ผู้ชายไม่มีสิ่งนี้แหละเป็นอาวุธสำคัญในการที่ผู้หญิงจะเอามาชนะใจผู้ชายหรือมาทำให้คนรอบๆตัวหลงรักคุณนะฮะผมมีสอนอยู่อย่างละเอียดเลยถึงการปรับ mindset วิธีการคิดการแสดงออกทางสีหน้าแววตารอยยิ้มคำพูดบุคลิกภาพนะฮะให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นผมสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า On Advance นะครับใครรู้สึกว่าตัวเองขาดเสน่ห์ตัวเองอกหักบ่อยๆโดนผู้ชายทิ้งบ่อยๆหรือไปที่ทำงานไม่ค่อยมีคนคุยด้วยไปไหนก็ไม่ค่อยมีใครคบชีวิตนี้มีตัวคนเดียวคนที่รักมีแค่ตัวเรากับหมาเราแมวเราอย่างเงี้ยลองไปเรียนออนแอดวานดูนะฮะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคุณพูดให้ใครฟังแล้วเขาตั้งใจฟังคุณมากขึ้นคุณอ้อนขออะไรแฟนแล้วแฟนซื้อให้คุณง่ายขึ้นคุณอ้อนอยากได้นู่นได้นี่เอ้ยแฟนตามใจมากกว่าเดิมคุณรู้จักวิธีการเอาใจรู้จักวิธีปรับผู้ชายในแบบที่คุณไม่เคยทำมาก่อนนะฮะอันนี้ถ้าใครอยากเรียนผมมีสอนในคอร์สออนไลน์ชื่อว่า On Advance นะครับย้ำอีกทีนะฮะ On Advance เดี๋ยวดูจบแล้วทักผมมาได้เลยที่ LINE @tenowik นะครับแล้วบอกว่าอยากเรียน On Advance เดี๋ยวผมพิเศษให้วันนี้ถ้าใครดูไลฟ์นี้นะฮะแล้วแคปหน้าจอไลฟ์นี้มานะฮะแล้วบอกว่าจะซื้อ On Advance ผมจะลดราคาให้เลยทันทีนะฮะปกติราคาคอร์สละ 5,400 บาทถ้าคุณแคปหน้าจอนี้มาแล้วบอกอยากเรียน On Advance ผมลดให้4,900 บาทเฉพาะสาวๆที่ดูไลฟ์นี้เท่านั้นนะฮะใครมาจากที่อื่นผมไม่ลดให้นะฮะเฉพาะสาวๆที่ดูไลฟ์นี้และอยากเรียนออนแอดวานแคปหน้าจอไปบอกผมใน LINE @tenowik เดี๋ยวผมลดให้ทันทีเลย500บาทจาก 5,400 เหลือ 4,900 นะครับอันนี้ฝากไว้สำหรับวิธีการออนเอาชนะผู้ชายนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากฎ5ข้อนะครับกฎ5ข้อที่เราจะสามารถทำให้แพชชั่นหรือเรื่องอารมณ์ทางเพศของเรากับคนรักเนี่ยไม่หมดไปไม่สูญสลายไปง่ายๆนะฮะข้อแรกเลยนะครับตั้งกฎเลยนะเดี๋ยวพอฟังผมจบคุณจดใส่กระดาษเลยหรือพิมพ์ใส่ไลน์ส่งให้แฟนคุณเลยว่าตัวเองต่อไปนี้ใน1เดือนเราจะมาทำกฎ5ข้อนี้กันนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาคิดถึงตัวเองมากเขาคิดถึงน้องเคของตัวเองมากเขาอยากโดนตัวเองปั้มมากแต่ทีเนี้ยช่วงนี้ตัวเองเหนื่อยทำงานหนักเขารู้แต่ว่าเราจะต้องมาหาทางออกด้วยกันนะเขาจะได้ทำให้ตัวเองกลับมาคึกคักเหมือนเดิมเราจะได้หวานชื่นกันเหมือนเดิมอ่ะข้อที่1 นะฮะสำหรับผมนะฮะอันนี้ผมใช้มาบ่อยๆคู่ไหนอยู่ด้วยกันนานๆมีเพศสัมพันธ์กันท่าเดียวกันตลอดไม่เคยเปลี่ยนท่าไม่เคยพลิกแพงไม่เคยหกคเมนตีลังกาไม่เคยยกขาพาดบ่าไม่เคยอุ้มแตงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมอยากจะให้คุณตั้งโจทย์กับแฟนคุณว่าภายใน1สัปดาห์เนี่ยสมมติคุณมีเซ็กกันอาทิตย์ละครั้งใน1สัปดาห์แต่ละคนต้องคิดท่ามา1ท่าอาจจะสมมุติเดี๋ยวคืนวันเสาร์นี้คุณจะปั๊มกันคุณบอกเลยเสาร์นี้เดี๋ยวหนูเป็นคนคิดท่าแล้วพี่ต้องทำตามท่าที่หนูคิดนะหรือเสาร์หน้าพี่เป็นคนคิดท่ามาแล้วพี่จะทำอะไรหนูจะยอมพี่ทุกอย่างเลยนะฮะให้คนนึงเป็นคนสั่งการเป็นคนกำกับส่วนอีกคนนึงเป็นคนสมยอมให้กระทำแต่ผัดกันอาทิตย์นี้เราเป็นผู้กำกับอาทิตย์หน้าให้เขาเป็นผู้กำกับนะฮะฟังแค่เนี้ยผมว่าแฟนคุณก็ตื่นเต้นแล้วเฮ้ยกูจะเอาท่าไหนไปเล่นดีวะมาแข่งกันแล้วถ้าสมมุติท่าของใครทำให้อีกฝ่ายนึงเสร็จได้เร็วกว่าแปลว่าคนนั้นชนะคุณก็ตั้งรางวัลไป
เออใครชนะได้รางวัลเป็นอันนี้ใครชนะได้รางวัลเป็นอันนี้นะฮะแล้วมันจะเป็นเกมที่คุณเล่นกับแฟนและสนุกแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งนึกถึงตอนเราเรียนม.ปลายนึกถึงตอนที่เราเรียนมหาลัยเวลาเรามีอะไรกับแฟนแล้วมันตื่นเต้นเหมือนเราได้เข้ามาในโลกใบใหม่ของการมีเซ็กซ์เนี่ยนะฮะบางทีเราอยู่กันมานานๆต่างฝ่ายต่างแก่ต่างฝ่ายต่างเหี่ยวต่างเหนียงยานแล้วไม่มีอารมณ์จะร่วมสนุกนะฮะลองคิดถึงความสนุกในวัยรุ่นดูแล้วลองเอากลับมาทำอีกครั้งแล้วเดี๋ยวคุณจะกลับไปตื่นเต้นกับการมีเซ็กซ์กับผัวคนเดิมนะฮะผัวคุณก็เหมือนกันเขาก็จะกลับมาตื่นเต้นกับการมีเซ็กซ์กับเมียคนเดิมนะฮะแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะทำท่าอะไรดีไม่มีท่าอยู่ในหัวสมองเลยนะฮะผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ชื่อว่า Base Advance นะครับคอร์สนี้จะสอนอย่างละเอียดเลยว่ามีท่าไหนบ้างที่คุณจะเอามาพัฒนาปรับปรุงให้มันแอดวานซ์ให้มันยกระดับให้การมีเซ็กซ์ของคุณมันเสียวมากขึ้นมาเรียนในBase Advanced ได้หรือถ้าอันนี้ข่าวดีที่เอามาแจ้งหรือถ้าวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้23กรกฎาคมใครว่างผมเปิดคลาสเรียนแบบเจอตัวนะฮะรับนักเรียนแค่20คนเท่านั้นนะครับวันอาทิตย์นี้ผมเปิดคลาสเรื่องใช้เซ็กกระชับรักนะฮะใครที่อยากเรียนกับผมแบบต่อหน้าอย่างนี้เลยผมสอนต่อหน้าเลยนะครับมีรูปให้ดูมีอุปกรณ์ให้ดูว่าเฮ้ยเวลาคุณจะแก้ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์หรือจะพัฒนาเซ็กของคุณให้มันดีกับแฟนเนี่ยทำอะไรได้บ้างมีเทคนิคอะไรใหม่ๆบ้างใช้มือยังไงใช้ปากยังไงมีท่าอะไรที่คุณไม่เคยทำแล้วควรเอาไปเล่นนะฮะผมจะสอนคุณอย่างละเอียดในวันอาทิตย์ที่23นี้นะฮะเวลาบ่าย2โมงเย็นถึง5โมงเย็นบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นนะครับที่สถานที่เดี๋ยวใครสนใจทักผมมาเดี๋ยวผมแจ้งให้บัตรราคาแค่ 2,500 บาทเองคุ้มค่ามากได้เจอตัวผมด้วยได้คุยกับผมด้วยแถมยังได้เรียนเรื่องบนเตียงจากผมอีกนะฮะไม่มีโป้ไม่มีเปื่อยไม่มีอนาจารนะครับเป็นการสอนเหมือนบรรยายในมหาวิทยาลัยนะครับผมจะยืนพูดอยู่หน้าห้องส่วนสาวๆก็นั่งฟังจดเลคเชอร์ไปนะครับและที่ดีกว่านั้นคือผมจะให้ทุกคนเขียนคำถามของคุณเองใส่กล่องมานะฮะแต่ไม่ต้องเขียนชื่อถึงเวลาผมก็จะเอาคำถามเหล่านั้นมาอ่านแล้วผมจะตอบให้ทุกคนได้ฟังว่าเออถ้าสมมุติเรามีปัญหาแบบนี้เราต้องแก้ปัญหานี้ยังไงแฟนเราเป็นอย่างนี้เราควรรับมือยังไงหรือตัวเรามีปัญหาไม่เสร็จมีปัญหาล่มปากเอามีปัญหาอะไรต่างๆเขียนใส่กระดาษมาผมก็จะตอบและบรรยายอธิบายให้คุณฟังรวมไปถึงถ้าใครที่อยู่ในห้องเรียนมีแนวคิดที่ดีกว่าผมหรือมีแนวคิดที่เก๋ๆสามารถยกมือเสนอความคิดเห็นได้นะครับเป็นห้องเรียนกวดวิชาเรื่องบนเตียงที่ผมอยากให้คุณได้มาเรียนกับผมนะฮะใครพร้อมนะครับเดี๋ยวดูจบแล้วทักไลน์มาไลน์ @tenowik มาได้เลยบอกว่าอยากมาเรียนใช้เซ็กกระชับรักวันอาทิตย์นี้นะฮะอาทิตย์ที่23ที่กำลังจะถึงนี้นะฮะบ่าย2โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสนใจรีบทักมานะครับเดี๋ยวเต็มแล้วผมไม่รับเพิ่มนะฮะตอนนี้ยังว่างอยู่ยังมีที่ว่างให้มันนั่งเรียนด้วยกันอยู่นะครับสนใจแล้วทักมาได้เลยนะครับบัตร 2,500 ถูกมากถูกกว่าบัตรคอนเสิร์ตอีกแต่คุณจะได้ความรู้เรื่องบนเตียงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะรับรองกลับไปทำการบ้านแล้วแฟนต้องเซอร์ไพรส์มากเลยว่าเฮ้ยทำไมเก่งไปทำอะไรมาไปไหนมาทำไมเย็นนี้กลับมาเก่งเฉยเลยจากที่เคยนอนเฉยๆเป็นหมอนข้างเย็นนี้กลับมาดิ้นได้หมอนข้างดิ้นได้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันวันอาทิตย์นี้ใครอยากเจอผมอยากเรียนกับผมก็รีบทักมาจองบัตรนะครับเพราะว่าบัตรหมดแล้วไม่มีเพิ่มมีรอบเดียวไม่มีรอบเสริมนะครับอ่ะมาดูเมื่อกี้กดข้อแรกผมบอกว่าให้คิดท่าใหม่ทุกอาทิตย์แต่ละคนต้องมีท่าใหม่ใช่ไหมฮะข้อที่2คือลองวิธีการแบบ BDSM นะฮะ BDSM คืออะไรคือการเล่นแบบที่คล้ายๆกับซาดิสมาโซคิดคนนึงเป็นบอสคนนึงเป็นนายคนนึงเป็นบ่าวนะฮะคนนึงเป็นบอสคนนึงเป็นทาสอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้ความรู้สึกคุณเปลี่ยนไปเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับคุณอาจจะผัดกันก็ได้อ่ะอย่างสมมติวันนี้คุณเล่นเป็นคนสั่งเป็นเจ้านายให้แฟนคุณลองเป็นทาสดูแล้วบางทีคุณอาจจะมีการทรมานกันเล็กๆอาจจะไม่ต้องทำให้เจ็บปวดเหมือนพวกซาดิสไม่เอานะฮะอย่างนั้นน่ากลัวไปแค่แบบบางทีคุณปิดตาแฟนคุณนะฮะคุณปิดตาแฟนคุณแล้วก็เล้าโลมเขาในจุดต่างๆผู้ชายก็จะตื่นเต้นมากกว่าเดิมผู้ชายก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสัมผัสจากคุณเนี่ยมันเสียวซ่านมันทรมานเขามากกว่าเดิมนะฮะอันนี้เป็นวิธีการที่ผัดกันทำอะอาทิตย์นี้คุณเป็นคนบุกเขาปิดตาเขาอาทิตย์หน้าคุณเป็นคนถูกปิดตาและให้ผู้ชายเป็นคนกระทำกับคุณนะฮะอันนี้มันเป็นวิธีการผัดกันลุกผัดกันรับที่มันจะสร้างความตื่นเต้นให้ชีวิตคู่ได้แล้วการมีเพศสัมพันธ์ของคุณมันจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะฮะอ่ะอีกข้อนึงกฎอีกข้อนึงที่ผมอยากให้คุณไว้ตั้งเล่นกับแฟนคุณนะครับก็คือเล่นหนังสดเล่นหนังสดในที่นี้ไม่แนะนำให้ถ่ายคลิปวิดีโอหรือตั้งกล้องนะครับเพราะว่า
เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันมีคลิปโป้หรือคลิปอนาจารของเราอยู่ในโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือของผู้ชายอ่ะวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุมันหลุดออกไปที่สาธารณะคุณจะเฉาโฉและอายคนนะฮะมีผู้หญิงถามผมมาเยอะเลยว่าทำยังไงดีคะแฟนชอบถ่ายคลิปผมจะตอบไปอย่างเดียวเลยว่าอย่าไปให้เขาถ่ายนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าโทรศัพท์จะหายวันไหนหรือเราจะเอาโทรศัพท์ไปซ่อมแล้วโดนดูดคลิปออกไปเมื่อไหร่นะฮะดังนั้นอย่าถ่ายคลิปโดยไม่มั่นใจเพราะมันอันตรายมากๆนะครับแต่การเล่นหนังสดของผมในที่นี้คือให้คุณปฏิบัติภารกิจกันหน้ากระจกนะฮะเวลาคุณมีเซ็กหรือเมคเลิฟกันหน้ากระจกเนี่ยคุณจะเห็นภาพจากกระจกสะท้อนออกมาเป็นตัวคุณกับเขากำลังร่วมรักกันแล้วมันจะให้ความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเราดูหนังโป๊อยู่เลยแต่มันเป็นหนังโป๊ที่เรากับแฟนเราเป็นดาราเรากับแฟนเราเป็นตัวแสดงนะฮะเป็นดาวเรืองดาวรุ่งเล่นลีลาอะไรอยู่หน้ากระจกเนี่ยนะฮะผมบอกเลยนะผู้ชายร้อยทั้งร้อยชอบดูนะครับผู้ชายเนี่ยชอบดูภาพแฟนตัวเองเวลากำลังเสียวหรือเวลากำลังเสร็จหรือเวลากำลังอยู่ในลีลารักนะฮะดังนั้นการที่คุณมีกิจกรรมกันหน้ากระจกเนี่ยเขาก็ได้มองเห็นคุณในมุมมองที่แตกต่างออกไปแล้วมันจะเพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นตัวผู้หญิงเองถึงแม้จะเขินอายแต่คุณลองมองที่กระจกแล้วคุณจะเห็นเลยว่าโอ้จริงๆแล้วฉันก็เซ็กซี่เหมือนกันนี่ว่าจริงๆแล้วกูก็เป็นผู้หญิงที่แซ่บมากนี่ว่ามิน่าล่ะผู้ชายถึงได้หลงนะฮะแล้วเวลาคุณมองตัวเองหน้ากระจกเนี่ยคุณจะเห็นข้อด้อยข้อดีของตัวเองแล้วคุณจะสามารถปรับได้ด้วยอย่างสมมติท่าที่คุณนอนอยู่มันดูไม่เซ็กซี่พอคุณแอบชำเลืองไปมองกระจกคุณก็โพสท่าให้มันเซ็กซี่กว่าเดิมอุ๊ยหน้าอกมันดูแฟบๆเอาแอ่นอกขึ้นมาหน่อยอุ๊ยก้นมันดูไม่ค่อยงอนกระดกก้นให้งอนหน่อยนึงนะฮะคุณสามารถเช็คสรีระคุณได้ผ่านทางกระจกด้วยว่าเฮ้ยท่าที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเซ็กซี่มากพอแล้วหรือยังนะฮะข้อนี้ผมแนะนำเลยว่าลองทำดูแล้วคุณจะตื่นเต้นแล้วมันจะสนุกมากขึ้นจริงๆสำหรับการทำการบ้านกันและกันเนี่ยนะฮะอย่าทำแต่บนเตียงอย่าทำแต่บนที่เดิมๆซ้ำๆท่าเดิมๆมันจะทำให้หน้าเบื่อหมดแพชชั่นแล้วมันจะทำให้ตัวคุณเองอ่ะไม่อยากทำการบ้านกับเขาแล้วผู้ชายก็จะไม่อยากทำการบ้านกับคุณด้วยถ้ามัวแต่ทำอะไรซ้ำๆนะฮะอ่ะข้อที่4และกฎเกณฑ์กฎเกมไม่ใช่กฎเกณฑ์กฎเกมข้อที่4ที่ผมอยากให้คุณเอาไปเล่นด้วยกันก็คือการเล่นบทบาทสมมุติภาษาอังกฤษฝรั่งเขาจะเรียกว่า low play นะฮะหรือการสมมุติว่าเราเป็นใครอย่างเช่นสมมุติว่าผู้ชายเป็นครูพละเราเป็นนักเรียนเราก็เอาชุดพละแบบนักเรียนสาวญี่ปุ่นมาใส่ผู้ชายก็ใส่กางเกงวอร์มใส่เสื้อโปโลเหมือนครูแล้วมีนกหวีดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแบบเล่นกันแล้วแบบเอ้ยคุณทำผิดโดนลงโทษผู้ชายก็ลงโทษคุณด้วยการที่แบบมีเซ็กในท่าต่างๆนะฮะมันก็จะเป็นการเล่นบทบาทสมมุติที่สนุกดีหรือบางทีให้ผู้ชายแต่งเป็นตำรวจคุณแต่งเป็นพยาบาลอ่ะคุณตำรวจไม่สบายมาหาพยาบาลก็ต้องตรวจร่างกายก็ต้องถอดกางเกงออกมาดูซิตรงไหนมันบวมตรงไหนมันแข็งตรงไหนมันเจ็บแล้วก็จัดการทำให้มันหายแข็งซะนะฮะอันนี้มันก็เป็นอีกบทบาทสมมุตินึงที่คุณสามารถเอาไปเล่นได้แล้วมันก็สนุกตื่นเต้นนะฮะบางคู่อาจจะขำแต่มันก็จะเป็นภาพที่ต่างกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ชุดคอสเพลย์มันมีขายเยอะมากเลยชุดพยาบาลก็มีชุดนักเรียนก็มีชุดหมอก็มีชุดทหารชุดตำรวจมันมีหมดเลยที่มันเป็นสไตล์คอสเพลย์เวลาผู้หญิงใส่แล้วมันก็จะดูเซ็กซี่นะฮะไม่ได้แนะนำให้ซื้อชุดจริงๆของพยาบาลของวิชาชีพต่างๆมาใส่นะฮะแต่เป็นชุดคอสเพลย์ที่มันทำเป็นแนวการ์ตูนแอนิเมะนะฮะพยาบาลอนิเมะก็จะแบบใส่กระโปรงบานๆมีหมวกพยาบาลมีเข็มฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเป็นแนวการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเวลาผู้หญิงใส่ออกมาผู้หญิงไทยใส่ออกมาแล้วมันจะดูสวยดูน่ารักดูเซ็กซี่แล้วผมจะบอกเลยว่าผู้ชายไทยอ่ะชอบดูอะไรแบบนี้ผู้ชายไทยเนี่ยโตมากับ AV ญี่ปุ่นโตมากับอนิเมะนะฮะบางทีพอเขาเห็นผู้หญิงแต่งตัวเหมือนในการ์ตูนแล้วมันเฮ้ยมันเร้าใจมันทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศนะครับคือถ้าคุณอายุเยอะเกินไปคุณก็ปิดไฟในห้องหรือหลีไฟให้สลัวหน่อยพอมืดๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณกลายเป็นนักเรียนสาวม.ปลายได้นะฮะแต่อย่าเปิดไฟสว่างมากถ้าสมมติเราอายุแบบเฮ้ย50 40 50 60เปิดไฟสลัวๆแล้วก็ถักเปียสองข้างอยู่ในไฟสลัวๆในชุดนักเรียนสาวญี่ปุ่นผัวก็จะตกกระจายนิดนึงเฮ้ยนักเรียนมาจากไหนผัวจะเดินไปเปิดไฟบอกพี่อย่าเปิดปิดไฟนี่แหละน้องจะกลายเป็นนักเรียนม.ปลายแต่ถ้าพี่เปิดไฟน้องจะกลายเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทันทีน้องจะกลายเป็นครูเพนสีทันทีเลยพี่หนูขอนะพี่วันนี้เรามาปิดไฟสลัวๆแล้วพี่จะได้เมียเป็นนักเรียนม.ปลายแอบถักผมเปียแต่ถ้าพี่เปิดไฟปุ๊บครูเพนสีมาทันทีจบข่าวต้องทำกันแบบสลัวๆมันก็จะได้อารมณ์ได้มิติที่แปลกแตกต่างออกไปนะฮะอันเนี้ยใครสนใจเรื่องการเล่นบทบาทสมมุติ
เล่นคอสเพย์เล่นโลเพย์เนี่ยนะฮะผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ชื่อว่า Best Secret สายฝอนะฮะคอร์สนี้จะมีเกมเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเกมการเล่นเรื่องเซ็กแบบฝรั่งมาสอนคุณเยอะมากนะฮะในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Best Secret สายฝอใครอยากแซ่บใครอยากเรียนแล้วแบบมีบทบาทสมมุติไปเล่นกับแฟนรู้จักเลือกชุดคอสเพย์ไปใส่ท่าทางต่างๆทำยังไงแอปเบลทำยังไงนะฮะจะพูดกับแฟนจะร้องเรียกแฟนเนี่ยร้องครางออกมาเป็นเสียงต้องร้องยังไงเรียกแฟนว่าอะไรผู้ชายถึงจะเกิดอารมณ์นะฮะอันนี้จะมีสอนอยู่ใน Basic Secret สายฝอถ้าคนไหนผ่าน Advance มาแล้วผ่าน Fin Therapy มาแล้วผ่าน Base Bible มาแล้วผมอยากให้คุณลอง Basic Secret สายฝอมันจะยกระดับเรื่องเซ็กของคุณขึ้นไปอีกเลเวลนึงให้คุณตื่นเต้นขึ้นแซ่บขึ้นสนุกขึ้นนะฮะเห็นไหมคอร์สออนไลน์เรื่องเซ็กผมมีหลายหลากหลายเรื่องหลายรสชาติมากเลยอยากให้สาวๆลองไปเรียนรู้ดูนะครับสามารถเรียนได้ที่บ้านเลยเวลาคุณซื้อคอร์สออนไลน์ผมเนี่ยคุณจ่ายเงินเสร็จผมจะส่งลิงก์ให้คุณเข้ากลุ่มเสร็จแล้วคุณก็เข้าไปดูในกลุ่มในกลุ่มปิดนะฮะคุณจะดูกี่รอบก็ได้ไม่มีวันหมดอายุสมมติเรียนบทที่1ไปเสร็จอีก2อาทิตย์ลืมกลับมาดูย้อนใหม่อีกรอบนึงได้ผมก็จะพูดซ้ำเรื่องเดิมให้คุณฟังอยู่ในคอร์สตื้อแดดุ๊ดแดดุ๊ดแดดุ๊ดแดนะฮะรับรองสนุกยิ่งเรียนคุณจะยิ่งฟินนะฮะแล้วผมจะสอนในภาษาที่เข้าใจง่ายคุณจะไม่งงนะฮะแต่อย่าลืมวันที่23นี้วันอาทิตย์นี้ใครอยากมาเรียนกับผมตัวเป็นๆนะฮะสนุกกว่าเรียนในคอร์สนะฮะบัตรก็ถูกกว่าด้วยแค่ 2,500 บาทเองเรียนกัน3ชั่วโมงเต็มอิ่มจุใจนะฮะมีรูปภาพประกอบให้ดูด้วยนะครับสนใจก็มาเจอกันได้เลยนะครับวันอาทิตย์นี้แต่ว่าต้องจองบัตรก่อนนะครับเดี๋ยวดูไลฟ์จบรีบไลน์มาจองบัตรล่วงหน้าเลยบัตรราคา 2,500 บาทถูกมากนะฮะเอาไปกินร้านอาหารใหญ่ๆมื้อนึงก็หมดแล้วเปิดไวน์ขวดนึงก็หมดแล้ว 2,500 แต่นี่ได้มาเรียนกับผมตั้ง3ชั่วโมงคุ้มค่าทุกนาทีจริงๆนะฮะอ่ะมาถึงกฎข้อสุดท้ายแล้วที่จะทำให้อายุแพชชั่นความรักปรารถนาของคุณมันยั่งยืนต่อไปนะครับอันนี้นะผมให้ทำเดือนละครั้งจะดีมากถ้าใครทำได้เดือนละครั้งนะครับคือเปลี่ยนสถานที่อย่ามีอะไรกันที่บ้านนะฮะปกติเราจะมีอะไรกันที่บ้านมีอะไรกันที่ห้องนอนมีอะไรกันที่ห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไม่เอาบ้าน1เดือนเราจะต้องไปเวอร์เคชั่นกันสักครั้งนึงนะครับเช่นไปต่างจังหวัดไปทะเลไปภูเขานะครับแล้วเราไปนอนโรงแรมการนอนโรงแรมเนี่ยมันจะทำให้ผัวเมียทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเกิดความรู้สึกที่แปลกแตกต่างเห็นไหมเตียงโรงแรมก็ไม่เหมือนเตียงที่บ้านแล้วผ้าปูที่นอนที่โรงแรมก็สีขาวสะอาดดูแล้วอยากลงไปละเลงเล่นบางโรงแรมมีอ่างอาบน้ำโอ้โหลงไปแช่จากุซซี่ปั๊มกันในจากุซซี่อารมณ์มันสุนทรีดีจริงๆนะฮะหรือบางโรงแรมอยู่บนตึกสูงมีกระจกพาโนรามามองเห็นวิวทะเลไกลๆมองเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาข้างล่างเราไปยืนโป๊ะฉ่ำกันที่กระจกจะมีใครมองเห็นเราไหมนะมันช่างตื่นเต้นเหลือเกินนะฮะอันเนี้ยจะเป็นอีกตัวเรื่องนึงที่ทำให้ชีวิตรักหรือชีวิตเซ็กของคุณมันไม่น่าเบื่อนะครับเปลี่ยนสถานที่เดือนละครั้งนะฮะบางคนบอกหูยทำงานยุ่งหยุดแค่วันอาทิตย์เดือนนึงหยุด2วันเองค่ะจะไปต่างจังหวัดก็เหนื่อยไม่ไหวเข้าม่านรูดนะฮะแนะนำให้เลี้ยวรถเข้าม่านรูดแค่นี้ก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วนะครับเดี๋ยวนี้โรงแรมม่านรูดในกรุงเทพเขาพัฒนาแล้วนะฮะเขามีแบบว่าเป็นเวทีมวยก็มีนะฮะเป็นเตียงน้ำก็มีเป็นยานอวกาศก็มีเป็นรถยนต์จอดอยู่ในโรงแรมเลยก็มีเหมือนเอากันในรถอะไรเงี้ยนะฮะมีอะไรแปลกๆเยอะลองไปค้นหาดูนะครับแล้วคุณจะได้เจอความแปลกใหม่ที่มันตื่นเต้นมากกว่าที่จะมีอะไรกันแค่บนเตียงที่บ้านตัวเองนะฮะอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้สาวๆนำไปใช้ในการปรับปรุงแพชชั่นและทำให้เรื่องบนเตียงของคู่รักคุณมันไม่น่าเบื่ออ่ะอันนี้ก่อนจากการมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้นะครับนอกจากงานวันที่23นี้วันอาทิตย์นี้นะฮะใครอยากมาเจอผมมาเรียนกับผมแบบตัวต่อตัวไม่ใช่ตัวแบบกลุ่มนะฮะรีบทักมาที่ LINE @tinderweek หรือสาวๆคนไหนมีปัญหาหงุดหงิดง่ายปวดท้องเมนเป็นมนุษย์เมนอารมณ์ขึ้นๆลงๆนะฮะช่องคลอดหลวมนะฮะเวลาแฟนมีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วมีลมสวนออกมาปุดปัดปุดปัดจิ๋มตดนั่นเองน้องสาวตดอันนี้ไม่ดีทำให้ผู้หญิงขาดความมั่นใจหรือบางคนช่องคลอดแห้งพอมีรายการโอ้โหแสบมากเลยผู้ชายก็แสบผู้หญิงก็แสบหรือบางคนโอ้โหนมนิ่มยานเหี่ยวแฟบมากเลยตายแล้วฮอร์โมนเพศตกความเป็นหญิงมันเริ่มหายไปตอนนี้ผมมีอันนี้นะฮะผลิตภัณฑ์จากขับกิ๊กนะครับ Passion Plus นะครับเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงนะครับทานได้ทุกช่วงวัยนะฮะอยากรู้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมให้ทักไปหาทีมงานของผมแอดมินของผมนะครับที่ LINE @นี่ @labg นะครับเพิ่มเพื่อนใน LINE ใส่แอดข้างหน้าด้วยแล้วพิมพ์ labg นะฮะแล้วคุณแคปหน้าจอนี้ไปบอกว่ามาจาก Tenderwick
คุณจะได้รับส่วนลดทันที100บาทต่อ1กล่องนะครับแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยมากมายเลยนะฮะอันเนี้ยตัวเนี้ย Passion Plus เนี่ยอาหารเสริมอันนี้นะครับแคปไว้แล้วแคปอาหารเสริมตัวนี้นะครับถ้าคุณกินเป็นประจำวันละ2ครั้งพร้อมอาหารเช้ากับพร้อมอาหารเย็นนะฮะ 1-3 เดือนคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะช่องคลอดคุณจะฟิตกระชับขึ้นหน้าอกคุณจะเต่งตึงขึ้นรอบอกจะเพิ่มขนาดขึ้นนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกตัวเลขมาผมลืมไปจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่อยากรู้เดี๋ยวทักไปถามแอดมินว่ามันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับที่สำคัญผิวคุณก็จะดูเนียนนวลสวยขึ้นด้วยน้องสาวชุ่มชื้นมีน้ำหล่อลื่นอารมณ์ทางเพศมาตามปกตินะฮะเวลาเป็นเมนหงุดหงิดน้อยลงอารมณ์ดีขึ้นนะฮะปวดท้องเมนลดลงด้วยเพราะว่ามีคนเขารีวิวมาแล้วนะฮะมีคนนึงบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ทานมาสองกล่องอยู่ๆแฟนเรากำลังทาครีมอยู่แฟนมาถึงข้างหลังมาไซส์ซ้อคอเลยแล้วก็อุ๊ยพี่ทำอะไรหนูอะเขินจังเลยผู้ชายบอกอุ๊ยก็หนูผิวเนียนจังเลยพี่ทนไม่ไหวแล้วขอไซส์ซ้อคอหน่อยเห็นไหมฮะรีวิวยังเสียวสยิวขนาดนี้อยากเป็นแบบนี้อยากเป็นแบบในรีวิวก็ต้องนี่นะครับ Passion Plus นะครับสนใจทักไปอ่ะให้ดูอีกทีนึงนะครับเผื่อเมื่อกี้ใครแคปหน้าจอไม่ทันทักไปที่ LINE @labg นะฮะเพิ่มเพื่อนใน LINE แล้วก็ใส่แอดก่อนนะแล้วมี LABGนะครับแล้วก็บอกว่ามาจาก Tenor Week แล้วคุณจะได้ส่วนลดกล่องละ100บาทถ้าซื้อเป็นแพ็กเกจไม่แน่ใจว่าเขาลดให้เท่าไหร่เพราะมันต้องกินต่อเนื่องกัน3กล่องถึงจะเห็นผลนะฮะเอาวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับใครมีคำถามเดี๋ยวทักมาหาผมได้ที่ LINE @Tenor Week นะครับอย่าลืมวันนี้ผมมีโปรโมชั่นมาให้คอร์สออนแอดวานซ์นะครับถ้าใครแคปหน้าจอนี้มาแล้วบอกผมว่าจะเรียนออนแอดวานซ์ลดทันทีเลย500บาทนะครับจาก 5,400 เหลือ 4,900 บาทนะครับออนแอดวานซ์เป็นคอร์สที่ผมอยากแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนได้เรียนแล้วชีวิตรักคุณจะมีความสุขตัวคุณเองก็มีความสุขคนรอบตัวก็มีความสุขนะฮะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนจากการฝากคำคมไว้ด้วยนะฮะความรักมันจะมีความสุขและสมบูรณ์ได้เราต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนนะฮะเมื่อเรารักตัวเองเป็นเราก็จะเรียนรู้วิธีการที่จะรักคนอื่นอย่างถูกวิธีอย่างเผื่อใจไม่ทุ่มเทไม่คาดหวังกับใครมากเกินไปเพราะอย่างน้อยเรารู้จักรักตัวเราเองแล้วรักคนอื่นเราก็จะรักน้อยลงไม่เท่ากับที่เรารักตัวเราเองเวลาเราผิดหวังเวลาเราไม่เป็นเหมือนหวังเราก็จะเสียใจน้อยลงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับทำอะไรเผื่อใจเจ็บแล้วชีวิตมันจะไม่เจ็บมากนะฮะวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับจุ๊บ